ปีนี้น้ำมาเร็วแบบไม่ทันได้ตั้งตัวค่ะไม่มีการเตือนอพยพหรือใดๆเพราะว่าประมาณวันคืนวันจันทร์น้ำไม่อยู่ประมาณสุดต้นตาลนะคะแล้วก็พอเช้าเมื่อวานที่มาขนของก็คือถึงตรงนี้แต่พอตอนเย็นก็คือถึงบันไดขั้นที่1พอเช้าวันนี้ขึ้นบันไดขั้นที่2แล้วค่ะน้ำมาจากท่อระบายน้ำค่ะดันขึ้นมาจากบ่อบำบัดดันขึ้นมาจากข้างล่างระดับน้ำในท่อจะเพิ่มขึ้นสูงเรื่อยๆแล้วตอนนี้เรามีการเตรียมความพร้อมยังไงฮะขนของออกหมดแล้วค่ะเราใหม่แล้วเราอยากให้ทางราชการเข้ามาดูแลยังไงช่วยเหลือยังไงไหมอันนี้ไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าคนที่เขาลำบากกว่าเรามันก็มีเยอะอยู่แต่ว่าอยากให้มีการแจ้งเตือนให้มันเป็นประกาศไม่ต้องคาดเดาอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าอันนี้คือสังเกตกันเอาวันต่อวันเลยไม่มีการแบบมาแจ้งแต่เมื่อคืนเห็นน้องๆร้านข้างในเขาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่มาบอกว่าน้ำจะสูงขึ้นให้ขนของออก